สวัสดีครับวันนี้พบเกม One Piece Treasure Home ครับมิสเตอร์เควันนี้ครับเราจะมาอัปเดตกันหน่อยครับว่าผู้เล่นใหม่ครับในเซิร์ฟเวอร์ Globo ในสมัยนี้ครับเวอร์ชั่น 9.3 เนี่ยจะมีแจกอะไรบ้างครับซึ่งตอนนี้ได้มีการปรับปรุงนะครับแจกของรางวัลครับผู้เล่นใหม่มากขึ้นกว่าเดิมกว่าในสมัยก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำคลิปนี้ครับเป็นคลิปสอนคลิปใหม่เลยนะครับส่วนไอ้คลิปเดิมนั่นแหละก็ไม่ต้องไปดูมันนะเรามาดูคลิปนี้กันเลยนะครับก็อย่างแรกครับผู้เล่นใหม่ในสมัยนี้ครับมีตั๋วแดงแจกฟรี1ใบครับตั๋วแดงที่ว่าครับคือกาชาครับกาชาครั้งแรกครับเมื่อเราผ่านการสอนครับซึ่งทางเกมครับจะสอนเราเล่นก่อนนะครับเบื้องต้นเมื่อสอนเสร็จครับมันจะให้เราเปิดกาชา1ครั้งครับซึ่งกาชา1ครั้งนั้นน่ะจะการันตีใบแดง1ใบนะครับซึ่งจะการันตีใบแดงทุกตัวในเกมนะครับมีลูฟี่กับลอด้วยนะตามภาพหน้าปกครับก็จะมีด้วยนะครับซึ่งครั้งนี้ครับผมเปิดได้บิ๊กมัมครับค่อนข้างจะอ่ะดีอยู่นะครับก็ถ้าใครครับที่กดข้ามการสอนซึ่งการข้ามการฝึกสอนเนี่ยมันมีวิธีอยู่นะครับแต่ต้องทำในคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งผมจะไม่สอนละกันเพราะมันค่อนข้างจะยุ่งยากแต่ผมแนะนำครับว่าให้ฝึกสอนไปครับทำตามเกมบอกครับฝึกสอนไปเรื่อยๆครับเมื่อสอนเสร็จครับมันจะให้เราเปิดกาชา1ครั้งครับซึ่งจะการันตีใบแดง1ใบนะครับนี่คืออย่างที่1ครับที่เปลี่ยนแปลงไปครับมีใบแดงการันตี1ใบครับเมื่อเริ่มเกมนะครับและอย่างที่2ครับคือล็อกอินรายวันครับของผู้เล่นใหม่ครับผู้เล่นใหม่ทุกคนครับที่เล่นครับวันแรกครับจะได้เงิน1ล้านเบลีครับวันที่2ครับได้เพชรฟรี50เม็ดครับวันที่3ได้เพชรฟรีอีก25เม็ดครับวันที่4ครับได้เพชรฟรีอีก25เม็ดครับและก็วันที่5ครับได้ตั๋วแดงครับ1ใบนะครับซึ่งตั๋วแดงนี้คือตั๋วครับที่เปิดหาตัวละครที่เป็นซูโกครับหรือตัวละครครับที่เป็น6ดาวนั่นแหละก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะสรุปครับผู้เล่นใหม่ทุกคนครับถ้าคุณเล่นเกม One Piece Treasure Coast Server Global ตอนนี้ครับคุณจะได้รับตั๋วแดงฟรีๆครับจากการเปิดกาชาครั้งแรก1ใบและก็ล็อกอินรายวันครับแจกเพชรรวมทั้งหมด100เม็ดครับและก็ตั๋วแดงครับอีก1ใบนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะก็ตามที่พูดไปครับของ2อย่างนั้นคือของใหม่ล่าสุดครับล็อกอินรายวันครับกับตั๋วแดงในครั้งแรกครับและมาดูกันครับว่าตอนนี้แจกเพชรเท่าไหร่กันบ้างซึ่งการแจกเพชรเนี่ยในคลิปนี้หรือหลังจากนี้อาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะการแจกเพชรของเกมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอีเวนต์ในช่วงเวลานั้นๆด้วยนะขึ้นอยู่กับอีเวนต์นะครับก็ช่วงนี้ก็มีอีเวนต์ซับพอร์ตครับมันจะแจกอะไรเนี่ยแจกของซับพอร์ตครับอ๋อแจกพวกของอัพซับพอร์ตนะครับนี่ก็แจกเพชรครับโอเคแจกเพชรก็แจกเพชรตอนที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้ครับแจกเพชรอยู่ที่ประมาณ12เม็ดนะครับแต่หลังจากนี้อาจจะมีแจกมากกว่านี้นะและก็ที่ขายไม่ได้ครับกาชาฟรีรีได้ไม่จำกัดครับเมื่อเรากดตรงนี้ครับสีส้มครับมันจะให้เราสุ่มกาชา10ครั้งครับซึ่งไอ้10ครั้งเนี่ยมันไม่ใช่10ครั้งสิ10ตัวครับซึ่งไอ้เจ้า10ตัวเนี้ยมีโอกาสออกตัวละครที่เป็นกลุ่มหมวกฟางนะครับและการเปิดกาชาอย่างนี้ครับเราสามารถกดรีได้ไม่จำกัดครับหมายความว่าถ้าเราไม่พอใจครับเรากดรีเซ็ตเริ่มใหม่ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปล้างข้อมูลเกมนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆครับมีทั้งกาชาที่เป็นกาชาของกลุ่มหมวกฟางมีแจกใบแดงรวมๆกัน2ใบมีเพชรแจกอีก100เม็ดครับซึ่งตัวละครครับที่ผมแนะนำให้เปิดหานะครับในจดหมายอันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำอีกทีนะเปิดกันไปก่อน ก็มันจะออกแค่กลุ่มหมวกฟางนะครับแต่ตัวละครใหม่ๆของกลุ่มหมวกฟางอย่างเช่นโซโลสีม่วงโซโลสีม่วงจะไม่มีออกนะครับจะได้แค่ลูฟี่เกียร์สีสีฟ้าโซคิงก็ไม่มีนะครับในกาชานี้ก็จะออกเฉพาะของกลุ่มหมวกฟางนะครับกาชานี้และเมื่อเราเปิดเสร็จครับแล้วรู้สึกว่าไม่พอใจกับกาชาทำไงดีล่ะกดปุ่มสีส้มครับกดรีเซ็ตครับและสีส้มอีกรอบครับผมจะพูดเป็นสีนะครับน้องๆครับจะได้เข้าใจง่ายครับกดสีส้มครั้งแรกและกดสีส้มอีกครั้งนึงครับ
แล้วก็รีเซ็ตครับเพื่อสุ่มกาชาใหม่ครับรีเซ็ตแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะได้ตัวที่ผมแนะนำครับโอ้3ใบซึ่งตัวที่ผมแนะนำครับคือลูฟี่เกียร์4สีฟ้า5ดาวนะครับไม่ใช่ครับนี่คือลูฟี่กังฟูนะครับเน้นย้ำเลยลูฟี่เกียร์4สีฟ้าและต้องเป็น5ดาวเท่านั้นนะครับซึ่งมันจะมีผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นใหม่แหละสับสนครับเปิดกาชานี้แล้วได้ลูฟี่เกียร์4และเป็น6ดาวบวกตัวนั้นเก่าครับและค่อนข้างจะไม่เก่งแล้วนะเราต้องหาสีฟ้าครับที่เป็น5ดาวครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปร่างนะครับเดี๋ยวเปิดกาชาครั้งนี้กันก่อนซึ่งถามว่าหายากไหมหายากอยู่นะครับบางคนรีเซตไปเป็นวันๆนึงกว่าจะได้แต่ถ้าได้มาบอกเลยครับว่าคุ้มมากๆครับเพราะลูฟี่ตัวนี้ครับสามารถอัพขึ้นเป็นลูฟี่งูครับหรือลูฟี่สเน็คแมนได้นะครับกังฟู2ตัวโอเคดวงมิสเตอร์เคก็จะมีประมาณเนี้ยนะซ้ำยับๆกังฟูอีกไหม3ตัวไปเลยอ่ะอันนี้คือตัวอย่างที่ผิดนะครับนี่คือตัวอย่างที่ผิดนะครับถ้าคุณเปิดได้ตัวนี้ไม่ต้องดีใจครับมันคือตัวละครเก่าครับและค่อนข้างจะไม่เก่งแล้วนะครับถ้าคุณได้ลูฟี่เกียร์4ตัวนี้ที่เป็น6ดาวบวกเนี่ยให้กดรีเซ็ตใหม่นะครับเพื่อหาล่างที่เป็นล่าง5ดาวนะครับล่าง5ดาวนั้นคือตัวละครที่เก่งมากๆเลยนะ เดี๋ยวผมขอปล่อยอีกสักรอบนึงแล้วกันนะเผื่อจะได้ลูฟี่เกียร์4สีฟ้าเผื่อจะได้เอา ID นี้แจกแต่มันหายากอยู่นะ โอเคกดรีเซ็ตอีกรอบนึงให้มันงี้ครับไปเรื่อยๆครับก็ถือว่าเซอร์โกโบตอนนี้เขาแจกเยอะนะครับมีทั้ง100เพชรแดงไม่ออกเลยเว้ย100เพชรใบแดง2ใบครั้งแรกที่จบการฝึกใบแดง1ใบแล้วก็ล็อกอินครบ5วันครับใบแดงอีก1ใบนะครับก็ถือว่าแจกเยอะนะครับและส่วนไอ้กาชาที่อยู่ในจดหมายกาชานี้กาชาของกลุ่มหมวกฟางครับถ้าอยากให้สุดจริงๆอ่ะถ้าอยากให้แบบดวงที่สุดแบบว่าเทพเลยเมื่อเริ่มต้นมาแนะนำครับลูฟี่เกียร์4สีฟ้า1ตัวและใบแดงอีก1ตัวครับจะเป็นนามิหรือแฟงกี้หรือโรบินจังก็ได้ตัวใดตัวหนึ่งหรือเป็นซันจิสีเหลืองก็ได้ครับจะเป็นอะไรก็ได้ครับขอให้มีลูฟี่เกียร์4สีฟ้า1ตัวและก็ใบแดงอีก1ใบแค่นั้นแหละถือว่าคุ้มแล้วนะแล้วก็มีคนถามครับว่าโซโลไม่เก่งเหรอพี่เพราะมันต้อง6ดาวบวกเนี่ยโซโลไม่เก่งครับในสมัยนี้ถือว่าไม่เก่งนะเพราะมีหลายคนว่าโอ้โซโลโคตรเท่เลยพี่ผมอยากเล่นโอเคมันเล่นได้แต่ถามว่ามันคุ้มไหมกับการเริ่มเล่นใหม่โดยใช้โซโลไม่คุ้มครับลูฟี่คุ้มที่สุดลูฟี่เก่งที่สุดครับและใช้ได้จนถึงปัจจุบันนี้นะลูฟี่เนี่ยส่วนโซโลครับคุณจะใช้ได้แค่ด่านแรกๆครับเมื่อคุณมาด่านหลังๆเมื่อไหร่โซโลก็จะแทบไม่มีความหมายนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็พอเล่นได้นะครับแต่ก็ลำบากหน่อยนะโอเคสมมุติการเปิดกาชาครั้งนี้เราพอใจแล้วเราทำไงกดสีน้ำตาลครับปุ่มสีน้ำตาลและกดปุ่มสีน้ำตาลครับที่เป็นสีทองครับมีตัวหนังสือสีทองครับกดไปเลยคอนเฟิร์มครับแค่นี้แหละครับคือการคอนเฟิร์มครับหรือตกลงครับว่าเราจะเอากาชานี้นะแล้วก็มาดูตัวละครครับก็นี่ครับที่เราได้มานะครับก็จะมีบิ๊กมัมครับที่ผมเปิดครั้งแรกครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าตัวละครที่ผมแนะนำครับในกาชาจดหมายของกลุ่มหมวกฟางเนี่ยคือตัวอะไรกันบ้างครับนี่คือตัวแรกครับที่มีสิทธิ์ที่จะออกมาในกาชาของกลุ่มหมวกฟางครับซึ่งเป็นล่าง6ดาวครับแต่ออกมาเป็นใบแดงนะครับไอ้ใช่นี่คือล่าง5ดาวครับสามารถอัพขึ้น6ดาวได้ถ้าเปิดได้ตัวนี้ครับให้กดรีเซ็ตให้ไวเลยนะครับเพราะมันคือตัวละครครับในตำนานครับควรอยู่แค่ตำนานครับไม่ควรหยิบมาเล่นนะ และนี่คือโซโลครับที่ผมพูดถึงครับโซโลล่างนี้อาจจะออกมาในกาชาของกลุ่มหมวกฟางด้วยนะครับนี่คือล่าง5ดาวเอ้ย6ดาวสิขอโทษครับสับสนไปหน่อยนี่คือล่าง6ดาวครับและก็มีสิทธิ์ที่จะไปออกเป็นล่าง6ดาวบวกด้วยนะและนี่คือล่าง6ดาวบวกครับก็เป็นล่างที่ใครๆหลายๆคนที่เป็นผู้เล่นใหม่พอเปิดได้มันปุ๊บโอ้อยากได้แต่ก็อย่างที่พูดไปครับมันเท่จริงครับแต่เท่แต่กินไม่ได้ครับอยากเล่นให้เท่เมื่อเริ่มต้นครับอย่าเอามันเลยมันก็ไม่ได้เก่งกาจนะครับในปัจจุบันนี้และก็จะมีลูฟี่ตัวนี้อีกตัวนึงครับซึ่งลูฟี่ตัวนี้มันคือลูฟี่เกียร์2สีฟ้าซึ่งมีหลายคนครับสับสนครับเมื่อผมพูดว่าลูฟี่เกียร์4สีฟ้าและพอเปิดได้ตัวนี้คุณก็กดเลือกมาไม่ใช่นะครับตัวนี้คือเกียร์2สีฟ้าถึงจะ
สีเดียวกันแต่คนละเกียร์นะครับและก็คนละตัวนะครับตัวนี้คือเกียร์2ผิดตัวนะครับและตัวนี้ก็สามารถขึ้น6ดาวบวกได้ด้วยนะซึ่งล่า6ดาวบวกของมันครับคือตัวนี้นะนี่ครับตัวนี้ครับตัวที่ผมเปิดการฉายได้ตะกี้นี้เลยตัวที่ผมบอกครับว่าเป็นตัวละครที่ทำให้คนหลายคนเข้าใจผิดครับว่ามันคือลูฟี่เกียร์4ที่ผมบอกตัวนี้เป็นลูฟี่เกียร์4 6ดาวบวกที่เป็นสีเหลืองนะครับค่อนข้างจะไม่เก่งแล้วในสมัยนี้นะเพราะฉะนั้นครับไม่ใช่ตัวนี้นะและถ้าได้ตัวนี้ก็กดรีเซ็ตไปเลยครับและก็มีอุศบครับอุศบตัวนี้ก็ค่อนข้างจะใช้ได้อยู่นะแต่ถ้าอยากได้มันจริงๆครับคุณต้องมีลูฟี่เกียร์4สีฟ้า1ตัวแล้วก็มีอุศบ1ตัวนะครับซึ่งอุศบตัวนี้ก็สามารถขึ้น6ดาวบวกได้ด้วยนะครับก็รู้สึกว่าจะเปิดได้ลาก6ดาวบวกของมันด้วยนะซึ่งลาก6ดาวบวกครับคือลากนี้นะครับนี่ครับนี่คือลาก6ดาวบวกของอุศบนะครับและก็ซันจิสีม่วงครับซึ่งซันจิในกลุ่มหมวกฟางเนี่ยจะมี2สีนะครับในปัจจุบันนี้มีสีม่วงกับสีเหลืองซึ่งถ้าเอาตรงๆเลยคือคุณควรจะหาสีเหลืองนะครับสีเหลืองเก่งกว่าสีม่วงนะแต่ตรงๆก็คือมันก็สามารถเล่นได้ทั้งคู่นั่นแหละแต่ถ้าผู้เล่นใหม่ครับผมแนะนำเลยเอาสีเหลืองดีกว่าครับถ้าคุณต้องเลือกนะสีเหลืองดีกว่าครับและก็แฟงกี้ครับแฟงกี้คือหนึ่งในตัวละครที่ผมแนะนำเลยนะครับถ้าสมมติคุณมีลูฟี่เกียร์4สีฟ้าแล้วแล้วคุณจะเอาตัวอะไรดีล่ะแฟงกี้ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกนะครับเพราะแฟงกี้สามารถขึ้นเป็นลาก6ดาวบวกได้ด้วยแต่ลาก6ดาวบวกจะไม่สามารถเปิดได้ในกาชาของกลุ่มหมวกฟางนะครับเราจะเปิดได้แค่ลาก6ดาวธรรมดานะครับซึ่งแฟงกี้ตัวนี้ครับสามารถเปลี่ยนร่างเป็นแฟงกี้โชกุนครับหรือหุ่นยนต์ได้ด้วยนะครับก็เป็นตัวละครหนึ่งครับที่ค่อนข้างจะเก่งอยู่นะและก็โรบินจังครับเป็นอีกหนึ่งเลยครับที่ผมแนะนำอีกตัวหนึ่งพอๆกับแฟงกี้ครับแฟงกี้กับโรบินที่ผมแนะนำพอๆกันเลยนะเพราะโรบินครับถึงจะไม่มี6ดาวบวกแต่โรบินครับก็มีสกิลครับที่สามารถสร้างเกราะสีทองได้ซึ่งสกิลเกราะสีทองของโรบินเนี่ยเป็นตัวละครที่น้อยตัวนะในเกมของ One Piece Treasure Quest ครับจะมีสกิลแบบโรบินครับก็เป็นอีก1ตัวครับที่ผมแนะนำนะครับโรบินจังและก็นามิจังครับซึ่งนามิจังครับในคลิปก่อนหน้านี้ครับผมจัดให้มันอยู่แถบเดียวกับพวกโรบินกับพวกไอแชงอะไรล่ะแฟงกี้ครับโรบินกับแฟงกี้ครับแต่ในปัจจุบันนี้ครับในคลิปนี้ผมแนะนำให้ไอเจ้านามิเนี่ยอยู่เหนือกว่าโรบินกับแฟงกี้นะครับเพราะนามิจังตอนนี้มีลาก6ดาวบวกมาแล้วแล้วก็ลาก6ดาวบวกของนามิเนี่ยค่อนข้างจะเก่งมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นครับนามิจังควรจะมีนะครับควรจะเลือกเลยถ้าคุณมีลูฟี่เกียร์4สีฟ้าอยู่แล้วนะย้ำอีกทีครับต้องมีลูฟี่เกียร์4สีฟ้าก่อนนะครับและนี่คือซันจิสีเหลืองครับที่ผมพูดถึงครับสีม่วงกับสีเหลืองผมแนะนำสีเหลืองนะครับถ้าต้องเลือก2ตัวนะถ้าต้องเลือก2ตัวนี้เลือกสีเหลืองดีกว่านะครับนี่คือสีเหลืองนะครับซันจิสีเหลืองและนี่คือลูฟี่เกียร์4สีฟ้าครับที่ผมพูดถึงครับตัวนี้นะครับที่จะเป็นร่าง5ดาวซึ่งตัวนี้จะออกมาเป็นร่าง5ดาวนะครับตัวนี้เลยคุณควรจะรีกดรีเซ็ตครับเพื่อหาลูฟี่เกียร์4สีฟ้า5ดาวตัวนี้เท่านั้นนะครับถามว่าทำไมมีหลายคนครับถามผู้เล่นใหม่ก็สงสัยครับว่าทำไมต้องตัวนี้พี่ยึดติดไปหรือเปล่ากับตัวนี้มันคือตัวละครครับที่ดีที่สุดแล้วในกาชาของกลุ่มหมวกฟางความดีของมันก็คือมันสามารถเป็นกัปตันครับที่เพิ่มพลังให้กับทุกตัวทุกสายทุกสีผู้เล่นใหม่ทุกคนครับสามารถเริ่มต้นเกมได้อย่างง่ายดายครับโดยที่คุณไม่ต้องคิดมากอะไรเลยกับการจัดทีมครับคุณแค่เอาลูฟี่ตัวนี้ไปเป็นกัปตันและลูกเรือครับคุณจะใส่ตัวอะไรในทีมก็ได้มันเป็นตัวละครครับที่ฟรีสไตล์โคตรเลยคุณไม่ต้องไปยึดติดครับว่าต้องเป็นสายหมัดสายก้ามสายปืนต้องจัดให้ถูกสายนู่นนี่นั่นครับผู้เล่นใหม่ผมเข้าใจครับว่าผู้เล่นใหม่ทุกคนเนี่ยตัวน้อยและก็ยังเล่นไม่เป็นเพราะฉะนั้นครับลูฟี่เกียร์4สีฟ้าตัวนี้ครับคือคำตอบครับคุณสามารถจัดทีมอะไรก็ได้โดยที่เอาลูฟี่ตัวนี้ไปเป็นกัปตันครับและลูฟี่ตัวนี้ครับความเก่งกาจยังไม่ได้อยู่ที่แค่สกิลกัปตันนะครับในอนาคตครับหรือถ้าคุณจะอัพดาวมันครับมันสามารถอัพดาวได้2ขั้นนะครับนี่คือล่าง5ดาวนะและนี่คือล่าง6ดาวครับก็เก่งกาจขึ้นนะครับและยังไม่จบครับล่างสูงสุดของมันครับคือล่างนี้นะครับ
นี่ครับคือร่างนี้นะครับลูฟี่สเนกแมนครับเป็นตัวละครที่ดีมากๆดีสุดๆไปเลยครับสำหรับผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าด้วยนะในปัจจุบันครับและในอนาคตเนี่ยผมคาดเดาเลยว่าตัวนี้ยังเก่งกาจอยู่นะครับและเป็นตัวละครที่เทพมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นครับผมถึงบอกให้กดรีเซ็ตหาลูฟี่เกียร์4สีฟ้าครับเพราะเมื่อคุณอัพสุดมันจะกลายเป็นร่างนี้ครับร่างลูฟี่สเนกแมนนะครับอย่าขี้เกียจครับอย่าเพิ่งเบื่อครับกับการรีครับถ้าคุณอยากเล่นเกมนี้จริงๆผมก็จะแนะนำแบบที่ผมพูดไปครับรีเซ็ตหาลูฟี่เกียร์4สีฟ้านะมันคือที่สุดครับที่สุดของความเก่งกาจครับในกาชาของกลุ่มหมวกฟางนะครับและส่วนกาชาของการเปิดครั้งแรกครับหรือการฝึกสอนครั้งแรกจบแล้วมันให้เปิดกาชาฟรี1ครั้งกาชาฟรีครับหรือตั๋วแดงใบแรกของเกมถ้าคุณจะรีหาตัวอะไรตัวหนึ่งคุณควรรีหาตัวนี้นะครับลูฟี่กับลอครับถ้าคุณตั้งใจจะรีหานะซึ่งการรีหาในครั้งแรกเนี่ยวิธีการรีหาก็คือคุณต้องกดล้างข้อมูลเกมนะครับหรือถ้าเป็น iOS ครับiOS คุณต้องลบตัวเกมและโหลดใหม่นะครับนั่นคือการรีนะซึ่งการรีแบบนั้นครับคือคุณต้องเริ่มเล่นใหม่ฝึกสอนใหม่นะครับซึ่งถ้าคุณฝึกสอนใหม่เสร็จปุ๊บใบแดงใบแรกครับถ้าคุณอยากหาจริงๆคือตัวนี้ครับลูฟี่กับลอครับมันคือที่สุดนะครับแต่ถ้าคุณมีลูฟี่กับลอแล้วคุณต้องเอาลูฟี่เกียร์4สีฟ้าหรือเปล่าต้องเอานะครับเพราะถ้าคุณไม่เอาลูฟี่เกียร์4สีฟ้าในอนาคตหรือหลังจากนั้นคุณอาจจะหาลูฟี่เกียร์4สีฟ้าได้ยากนะครับเพราะมันไม่ได้ออกง่ายๆนะเพราะฉะนั้นครับก็มี2ตัวครับลูฟี่กับลอกับลูฟี่เกียร์4สีฟ้าครับโอเคครับก็มีประมาณนี้นะก็เป็นคลิปที่สอนผู้เล่นใหม่ครับยังไงก็ของที่แจกของ Server Global ก็มีมากขึ้นแล้วนะครับผู้เล่นใหม่ก็ขอให้สนุกกับเกมนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับลิงก์ลงอยู่ใต้คลิปนะสวัสดีครับ